โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยแพร่อินโฟกราฟิกตอบทุกคำถามคาใจดิจิทัลวอลเล็ตยืนยันนายกต้องการให้ประชาชนมีชีวิตดีขึ้นหวังภาพรวมเศรษฐกิจดีทั้งระบบแก้ปัญหาเก่าและไม่ให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจอีกในอนาคตนายธีรชัยภูวนาถนรานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมองการออกพรบเพื่อกู้เงินโครงการดิจิทัลวอลเล็ตทำไม่ได้แนะกู้ตลาดเงินตลาดทุนไทยที่กู้เป็นสกุลเงินบาทได้ไม่จำเป็นต้องอาศัยแหล่งเงินกู้ต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขเตรียมออกมาตรการสกัดนักดื่ม4โซนนำร่องเปิดผับตี4ห้ามขับรถเองต้องจัดรถรับส่งร้านต้องตรวจแอลกอฮอล์ก่อนนักเที่ยวเดินทางกลับดีอีเตรียมออกมาตรการ3ระยะแก้ปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหวังป้องกันและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจ็อบไทยเผยข้อมูล5กลุ่มธุรกิจที่ต้องการแรงงานมากที่สุดได้แก่อาหารและเครื่องดื่มค้าปลีกยานยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างและธุรกิจบริการโดยกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มรับมากที่สุด 167,000 คน